สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับโปเกมอนโกนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่แถวบ้านแล้วนะครับที่สิงคโปร์นะครับที่ผมที่ผมพักอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็ออกมาจากแฟลตแล้วนะครับนี่ก็เป็นแฟลตของผมอยู่ชั้นเกือบสุดท้ายนะครับอยู่บนสุดนั่นเองนะครับก็มาดูนะว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคนมาเล่นเทียบเลยนะครับถ้าใครดูจะรู้นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนกล้องไปทางขวาไปใช้กล้องหน้าไม่ได้นะก็ได้ใช้กล้องนี้แหละนะครับว่าใช้มือถืออัดอันเดียวนะก็ดูทางนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมดูเห็นไหมคนเพียบเลยข้างหลังนะครับผมปกติก็จะเดินเล่นแถวนี้แหละนะครับเพราะเขาจับกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ GPS ผมก็จะมาหาโปเกสต็อปแถวนี้แหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเลเวล 10แล้วนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการจับนะครับเนี่ยนะครับว่าทำยังไงถึงจะจับโดนแล้วก็มีโอกาสได้สูงนะครับคราวนี้ผมจะไปเดินเล่นนะวันนี้นะโอเคโดดมันจะกระตุกนิดนึงนะถ้าเราปกติเราจะโยนนะโปเกมอนนะครับไปตอนที่นะครับหลังจากมันหนีไปแล้วหลังจากที่มันโจมตีของเรานะครับมันใช้ท่าโจมตีเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเราก็เดินไปนะเราจะไปเก็บโปเกสต็อปแป๊บนึงนะครับคนเยอะไหมคนเยอะเลยปกติเดี๋ยวนี้จะมีคนมาเดินเล่นนะเดินเล่นปุ๊บเราก็เก็บไปด้วยนะครับไปนะครับสูบๆไปนิดนึงถ้าอัดไปด้วยเล่นจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะลูกบอลนะครับเราไปเก็บโปเกสต็อปกันนะครับเราเฮ้ยหายได้ไงวะเมื่อกี้อยู่ใกล้อยู่เลยโอเคอีกตัวนะครับแมกเนตตัวนี้นะเป็นตัวที่ผมชินกับมันแล้วนะเพราะจับเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีเล่นนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็เราต้องปกตินะครับเราก็โยนตรงๆเนี่ยต้องกะให้แม่นนะก็กะให้แม่นนะครับตัวนี้มันแล้วมันจะสั่น3ทีนะครับถ้ามันสั่นน้อยลงเรื่อยๆแปลว่ามันจะได้นะครับสำหรับโปเกบอลหาไงนะครับก็ไปตรงโปเกสต็อปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็กดหมุนเสานั่นเองนะแล้วมันก็จะได้มาอีกนะครับพอได้มันก็จะอธิบายว่าประเภทอะไรนะตรงนี้นะครับชื่ออะไรนะครับน้ำหนักครับเวท 6.64 กิโลนะครับแล้วก็ความสูงเท่าไหร่ 0.3 เมตรนะครับโอเคนะครับส่วนท่าพวกนี้สปาร์คอิเล็กทริกทันเดอร์บอทอะไรพวกนี้มันก็ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากเท่าไหร่นะแล้วก็มีการอัปเกรดมีการอินโวลฟ์นะด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะบอกอะไรต่อนะครับก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรการฟักไข่นะฟักไข่ได้มาจากไหนนะเราคือได้มาจากโปเกสต็อปนั่นเองนะครับโปเกสต็อปได้ไข่มานะได้ไข่มาแล้วมาทำอะไรนะมาฟักนะครับฟักวิธีฟักไงนะครับมันจะมีบอกครับว่าเราต้องเดินหรือว่าเราต้องเคลื่อนที่นะครับใช้มือถือเคลื่อนที่ในขณะที่เปิดเกมโปเกมอนโกนะครับไปเคลื่อนที่กี่กิโลนะครับแล้วเราก็จะสามารถฟักไข่ได้นะอันนี้ผมก็มีหลายอันนะอันหนึ่งก็1กิโลนะวันนี้ก็จะเดินสัก1กิโลเหมือนกันนะผมจะเดินไปเรื่อยๆนะโอเคนะมันก็จะมี2กิโล5กิโลแล้วก็มี10กิโลนะอัน2กิโลนี่ก็จะเป็นมอนเป็นโปเกมอนอ่อนๆนะครับถ้า5กิโลก็โปเกมอนเก่งๆหน่อยนะถ้า10กิโลก็น่าเป็นโปเกมอนเก่งมากนะเจอเนียดมานะครับเราก็เตรียมจับแล้วนะครับไปโอ้เลยกระตุกมันสโลนะมันสโลไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสหนึ่งโดนไหมเลยอีกแล้วแอทแทกมาโอเคตรงนี้แหละอ้าวเลยอีกแล้วอุตส่าห์จะมาคงใส่มันคงไม่ได้นะครับไม่สมูทเท่าไหร่นะครับไม่สมูทเท่าไหร่เลยนะครับเฮ้ยนะครับน่าจะได้แล้วนะครับบางคนอาจจะงงนะให้ผมเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะเพราะผมกดปิด AR นะถ้าเปิด AR มันใช้แบตเยอะกว่าเดิมนะครับวิธีการกดปิด AR ก็คือมันจะข้างบนมันจะมีกด AR นะทางขวาบนนะครับให้เรากดครั้งนึงปุ๊บมันก็จะปิดนะครับเดี๋ยวรอตัวหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันนะถ้าผมจะพาปิด AR ไงฮะไปจับนิโดรันนะครับเรา
นี้เอาของก่อนครับเนี่ยแหละครับเอาของวิธีเอาของครับไม่ต้องกดลูกบอลบับเบอร์ก็ได้นะครับแล้วกดออกเลยแล้วได้ของเหมือนกันนะครับจับนิโรลันซะหน่อยนะครับนะครับถ้าเรากด AR ข้างบนทางขวานะไม่รู้กดได้หรือตรงนี้ตอนนี้เพราะมันมีกล้องบังเอาใหม่นะครับเฮ้ยทำไมได้แล้วตรงนี้ครับโอ้กระตุกมากครับโอ้เลยครับบายจริงครับโอ้ชีวิตครับโกกดปิด AR ดีกว่าเปิด AR ดีกว่าเร็วขึ้นเยอะครับสำหรับคนที่สเปคไม่ถึงนะครับก็เปิด AR ได้เอ้ยปิด AR ได้นะครับอยู่ข้างบนทางขวานั่นเองมันก็จะเป็นแบ็คกราวด์อย่างนี้แล้วก็ไม่สั่นมากไม่ได้เว้ยถอยก่อนถนนนะอยู่ถนนนะครับตอนนี้นะครับอยู่หน้าถนนนะต้องระวังโดนไหมโอ้โหมันสั่นพอดีอย่าแอทแทกนะปกติผมโปเกบอลผมไม่ใช้เยอะขนาดนี้นะครับก็ใช้แค่สองสามอันก็ได้ละอันนี้รอบนี้ใช้เยอะมากนะรู้สึกได้นะอย่างไรก็ดีนะครับเราก็ไปเดินสักหนึ่งกิโลนะครับแล้วเราจนกว่ามันจะไข่มันจะฟักนะครับเดินรอบหนึ่งครับว่าจะมีตัวอะไรหรือเปล่าปกติถ้าบางคนอาจจะงงนะทำไมเมื่อกี้ผมรู้นะว่ามีโปเกมอนอยู่ใกล้ๆนะผมก็เลยออกมาจากไออธิบายโปเกบอลนะครับเอ้ยไข่นะครับมันนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆมันจะสั่นนะครับมันเปิดไวเบรชั่นไว้นะครับก็คือมันจะสั่นนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะสั่นนะเราก็ไปดูไข่สั่นอีกแล้วจะได้เรียนไหมเนี่ยจะได้ไปไหมเนี่ยตัวนี้ผมก็จับเยอะแล้วนะครับวอดโอนะครับโอเคแกโดนฆ่าแน่ครับอย่าเพิ่งค้างครับพี่ผมโยนไปแล้วนะชีวิตเฮ้ยผมเสียไปเยอะเลยไม่สมูทเท่าไหร่ฮึบโอ้เลยนี่มันอยู่ใกล้ๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลนะครับมันอยู่ดูที่วงได้วงเขียวๆนะครับที่มันอยู่ที่ตัวมอนสเตอร์นะถ้าโปเกมอนตัววงนั้นมันวงใหญ่นะครับแปลว่ามันอยู่ใกล้นะเราก็ไม่ต้องโยนไกลมากโอ้ยหนีไปซะมันกระตุกเกินไปนะครับกว่าที่ผมจะจับได้นะครับผมเสียโปเกบอลไปเยอะแล้วรอบนี้นะไม่เอาละเดินดีกว่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายต่อนะว่ายังไงต่อนะสำหรับเทคนิคการเล่นสำหรับคนใหม่ๆนะครับมานะครับเราจะมีการตีเสานะครับการตีเสาหรือการจอยทีมนะครับเราต้องเลเวล5ก่อนครับทำไงถึงจะเลเวล5นะเราก็จับไปเรื่อยๆนะครับมันจะมี XP ทางด้านซ้ายล่างนะครับว่าเราเลเวลเท่าไหร่แล้วนะถ้าเราเลเวล5ขึ้นไปเราสามารถตีเสาได้นะเสาคือที่เห็นไกลๆเห็นปะมันจะมีเสานะครับตรงนี้เป็นเสาสีฟ้านะแล้วก็เลือกทีมผมเองอยู่ทีมสีฟ้านะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับดูไงครับว่าทีมสีฟ้าเรากดกิจชีวิตตรงนี้เลยนะทางซ้ายล่างนะเราก็จะบอกว่าเราอยู่ทีมไหนนะครับเลเวลเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แล้วนะเรากดเลื่อนขึ้นไปได้แล้วก็มีโหมดเมเดลอะไรบ้างนะคือมีเหรียญอะไรบ้างได้รับรางวัลอะไรมาว่าเราเก็บได้กี่ตัวแล้วอะไรนะครับโอเคนะสำหรับตอนนี้ผมมีกี่ตัวนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคปกติผมใช้การเรียงอยู่2อย่างตอนนี้ผมมี167ตัวแล้วนะครับโอเคครับผมใช้การเรียง2อย่างนะวิธีการเรียงแรกคือกดทางขวาล่างนะจะมี CP นะครับ CP ย่อมาจาก Combat Power นะครับคือความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับของแต่ละตัวนะมันก็จะเรียงจากมากไปหาน้อยนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงที่ผมใช้นะครับก็คือname นะครับ เพราะว่าอะไรนะครับ name นี่มันก็คือถ้าสมมติตัวเดียวกันใช่ป่ะมันจะอยู่มันจะเรียงกันเลยครับเราไม่ต้องหายานะถ้าไม่ถึงต้องเรียงกันนะผมจะบอกครับเช่นนะครับเรามีแคตเตอร์ปี้นะครับมาหลายตัวนะ5ตัวนะแคตเตอร์ปี้ก็คือตัวต่อนอนสีเขียวนี่เองนะแคตเตอร์ปี้5ตัวนี้เราต้องการที่จะเอาแคตเตอร์ปี้แคนดี้นะครับเพื่อที่จะไปอีโวฟนะครับหรือว่าเปลี่ยนร่างมันนั่นเองนะผมจะเปลี่ยนร่างตัวนี้นะครับใช้12นะเปลี่ยนร่างตัวนี้นะนี่คือการเปลี่ยนร่างนะครับผมก็ไม่เคยเปลี่ยนร่างตัวไหนเลยนะครั้งแรกด้วยกันนะที่เนิร์ดผมรู้แล้วผมลืมเลยนะเปิดเสียงนะครับ
ิดเสียงเกมนะเห็นบ้าไม่เป็นไรนะรอคาเตปิล่าคาเตปี้ของเราเปลี่ยนร่างซะก่อนเป็นตัวอะไรวะตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะหมุนได้ไหมได้แล้วสโลมากนะอย่าว่ากันนะครับเมตาโพนะครับเมตาโพนะครับก็คือการเปลี่ยนร่างใช้อยู่ข้างล่างนะถ้าจะอัพพาวเวอร์ให้เรากดข้างบนนะพาวเวอร์อัพนะครับแล้วสำคัญมากนะตรงน้ำหนักนะมันจะมี XS กับ XL นะ XS ก็ extra small นะ XL ก็ extra large นะ extra small คือแบบเป็นตัวเล็กนั่นเองครับก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเป็น XL ตัวใหญ่นี่พลังมันจะเยอะกว่านั่นเองครับเท่าที่ผมรู้นะเปลี่ยนร่างไปตัวหนึ่งก็หายละแต่ว่าเรานะเราจะสามารถหาแคนดี้เมื่อกี้นะมาเปลี่ยนร่างนะครับหรือว่ามาอัปเกรดครับการอัปเกรดก็ผมจะบอกนะอัปเกรดก็คล้ายกันนะอัปเกรดคือกด power up ตรงนี้นะปุ๊บมันจะอัปเกรดใช้ stardust นะครับกับใช้แคนดี้นะครับมาอย่างนั้นอันนึงนะครับ stardust 800นะครับประมาณนั้นแหละนะกดไปแล้วไม่มากอ่ะไป yes นะครับนะครับได้มาเพิ่มไฮไร้สาระจริงๆนะไปน้อยมากนะไม่คุ้มเลยก็มาเนี่ยนะครับเวลาเราจับได้ตัวซ้ำกันนะครับเราก็จะได้แคนดี้นะครับมา3อันนะครับนั่นเองนะเสร็จแล้วเราก็สามารถหาได้ครับด้วยการขายให้ด็อกเตอร์นะครับทำไงนะครับเรากดเข้าไปในแคตาบิล่าตัวที่เราต้องการจะขายก่อนปกติผมจะเลือกตัวที่ขายที่ CP น้อยกว่านะครับหรือว่าคอมแพคพาวเวอร์น้อยกว่านั่นเองก็กดทางขวาล่างปั๊บใช่ป่ะแล้วกดทรานสเฟอร์ไปเลยนะครับ yes ทรานสเฟอร์ไปเราก็จะได้แคนดี้มาอันนึงนะไอ้บ้าอันนึงนะสรุปก็คือถ้าสมมติเราจับได้ตัวซ้ำเราขายไปนะครับให้ด็อกเตอร์นะครับเราจะได้มา4อันนั่นเองครับเราเก็บไปเรื่อยๆนะก็ดูนะว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะมันจะมีตัวซ้ำกันมันจะมีบางตัวนี่ผมเก็บจับได้เยอะมากนะก็ดูนะครับมีตัวอะไรบ้างอีกไกลนะครับมอนมีเป็นร้อยนะครับไม่ขึ้นแล้วนะตอนนี้สโลติดอะไรอยู่ไม่รู้นะโอเคค้างแล้วนะเกมผมไอ้บ้าเอ้ยไม่ไรออกเปิดเพลงดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็เดินมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนะครับเปิดเพลงกดเรียงมาเมื่อกี้เอาใหม่ดิมาละเราก็เดินไปที่จริงเขาก็อยากให้เดินอย่างนี้แหละนะครับเน้นการเดินตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีเสาให้ผมตีนะแต่ฝั่งโน้นนะเขาใช้รูนนะครับรูนเราจะเห็นไอ้ที่เป็นสีฟอฟชมพูนะครับไอ้พวกกรีบดอกไม้นะก็คือเขาใช้รูนนะก็คือรูนก็คือเหยื่อล่อนี่นะถ้าใช้แล้วมอนสเตอร์มันจะวิ่งไปแถวนั้นนะครับ นั่นเองนะครับเราก็ไปลอยแถวนั้นแหละนะครับแล้วเราก็ไปหาจับได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าที่ผมเดินมานี่คือผมออกมาเดินออกกำลังกายนะครับแล้วก็เดินเก็บดิสตันนะครับเพื่อที่จะฟักไข่นะครับผมจะพาไปพักฟักไข่นะครับไปดูฟักไข่กันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับมาเมื่อกี้ผม1กิโลใช่ไหมตอนนี้ 1.5 แล้วนะครับเดินมาไกลนิดนึงนะก็ถ้าเดินครบอีก 0.5 กิโลนะครับเราก็จะสามารถฟักไข่ได้ไปดูนะครับเป็นไงนะบางคนอาจจะใช้การขี่จักรยานก็ได้นะเขาบอกว่าห้ามเกินเท่าไหร่วะ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มันจะได้นะถ้าเกินนั้นมันจะไม่นับนะประมาณนั้นแหละนะแล้วก็ต้องระวังไว้นั่นเองครับโอเคนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะจนครบ2กิโลนะอีก500น่าจะประมาณ5เดี๋ยวผมเดินวนนะครับเดินวนแถวบ้านผมนะนั่นเองนะเดินวนตรงนี้แหละตามถนนนะครับวนตามถนนนะวนกลับไปที่บ้านแล้วเราก็จะได้น่าจะครบแล้วนะครับต่อไปเทคนิคการดูนะครับว่ามีโปเกมอนตัวไหนนะครับอยู่ใกล้เราแล้วคือทางขวาล่างนั่นเองนะครับ นะเราก็จะมีหลายๆแบบนะทางขวาล่างเห็นปะมันจะมีตัวที่เราจับได้แล้วเราก็จะเห็นหน้าเห็นตามันครับถ้าเราจับไม่ได้นะครับตัวที่เรายังไม่จับนะมันจะเป็นเงาแบบนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แต่ว่าเรายังไม่เห็นนะครับจนกว่ามันจะขึ้นมันจะเกิดขึ้นมาในแผนที่แล้วเราจะกดมันได้แล้วก็จับมันได้นั่นเองเดี๋ยวโอเคนั่นเองนะครับโอเคยังไงต่อนะครับไปดูกันต่อเรื่องไอเทมนะครับไอเทมนะครับไอเทมมีอะไรมั่งนะแรกๆเลยมันจะให้อินเซนต์เรามานะครับอ่ะ
อินเซนต์นี่ก็คือแปลงง่ายๆคือธูปนั่นเองนะหรือว่าอะไรที่ปล่อยกลิ่นนั่นเองนะกลิ่นนั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือธูปนั่นเองนะครับปกติผมจะพูดถึงนะแบบธูปไหว้พระอะไรเขาจะใช้ว่าอินเซนส์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดโปเกมอนมาได้นะครับ30นาทีนั่นเองนะครับแต่ผมยังไม่กดใช้เลยผมยังไม่ใช้สักอันเลยนะครับใช้แล้วมันจะมีสีชมพูชมพูเป็นสีชมพูชมพูรอบๆตัวเรานะครับนั่นเองนะครับ นะครับไอเทมที่2ชื่อว่า Lucky Egg นะครับ Lucky Egg ก็ทำให้เราได้ EXP มากขึ้นครับ EXP ได้มาจากอะไรมั่งนะได้จากการไปกดโปเกมอนสต็อปนะครับหรือว่าโปเกสต็อปนะครับหรือว่าจับมอนสเตอร์นะครับจับโปเกมอนมอนสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้มา XP แต่ละอย่างก็ได้แตกต่างกันไปนั่นเองนะนี่ก็คือได้2เท่าเฉยคือเก็บเวลเร็วขึ้นนั่นเองต่อมานะครับรีไวนะครับคืออะไรชุบชีวิตนะครับชุบชีวิตเป็นยาที่ชุบชีวิตโปเกมอนของเรานะครับที่เราไปแบทเทิลนะครับที่ยิมนะครับยิมนะครับตีเสาก็คือตียิมนั่นเองนะครับแต่ก่อนมันใช้มันมีเกมชื่อว่า Ingress นะครับซึ่งคล้ายกันนะครับแล้วมันก็ใช้มันเป็นบริษัทเดียวกันก็คือมันลองกับ Ingress ก่อนนะแล้วมันค่อยมาทำโปเกมอนก็สำหรับไอเทมเมื่อกี้นะครับ รีไวน์นะครับก็ถ้าสมมุติโปเกมอนของเราตายเราก็สามารถชุบชีวิตได้นะครับชุบชีวิตเราก็เพิ่มพลังนะครับด้วยโพชั่นนะครับพอชุบชีวิตแล้วพลังนะ HP มันจะเพิ่มไม่ครึ่งนึงนะครับถ้าเราต้องการพลังเต็มนะครับหรือว่า HP เต็มเราก็ใช้โพชั่นนะมันจะมีโพชั่น2แบบนะที่ผมมีตอนนี้ก็คือโพชั่นธรรมดากับซุปเปอร์โพชั่นนั่นเองโพชั่นธรรมดาคือมันจะเพิ่มแค่20ครับถ้าเป็นซุปเปอร์โพชั่นมันจะเพิ่ม50นะโอเคนะนอกจากนั้นมีอะไรอีกนะก็มีโปเกบอลนะโปเกบอลผมมีแค่65เองครับมาถึงรูนโมดูลส์นะครับก็คือตัวรูนนั่นเองครับตัวเหยื่อล่อนะครับสามารถติดตั้งนะครับได้ที่อะไรวะโปเกสต็อปนะครับแล้วมันจะเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับโอเคนะมีอะไรต่อนะครับอันสุดท้ายนะครับที่ผมมีนะก็คือราสเบอร์รี่นะครับก็เบอร์รี่นั่นแหละนะครับก็เป็นอาหารให้โปเกมอนนะให้มันช่วยให้เราจับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเวลาตอนที่เจอโปเกมอนใช่ป่ะอยู่ในฉากจับนะครับเราก็กดกระเป๋าเราแล้วก็เปิดไอเทมนี้มานะครับเบอร์รี่นะครับเราก็กดให้อาหารมันแล้วมันจะชอบเรามากขึ้นแล้วก็ทำให้เราจับง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคมีอะไรเอ็กอินคิวเบเตอร์นะครับก็คือ เครื่องฟักไข่นั่นเองนะมันจะมี2แบบนะแบบแรกคือมันให้มาแล้วคือเอ็กอินคิวเบเตอร์อินฟินิตี้นะครับก็คือเครื่องฟักไข่อินฟินิตี้นะก็คือไม่มีวันหมดนะครับถ้าเครื่องฟักไข่ธรรมดาเอ็กอินคิวเบเตอร์นะครับมันจะได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะหายไปนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ทำไมเพลงหายวะโอเคไม่เป็นไรนะปกตินะครับพอเลเวลอัพเราจะได้ของมานะพวกโปเกบอลโปเกเบอร์เออินคิวเบเตอร์ลัคกี้เอ็กลัคกี้เอิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านะครับเราก็สามารถหาซื้อได้นะในช็อปนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ซื้อสักอันนะครับตอนนี้ผมยังอยากเล่นฟรีไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าผมจะมีเวลาหรือว่าอะไรเล่นมากแค่ไหนเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านอกจากผมเล่นเกมเยอะแล้วนะเกมนี้ต้องมาเดินหานะแล้วก็มีคนโหบางคนเขาแบบนั่งเป็นกลุ่มเล่นนะอย่างนี้ที่สำคัญก็คือนะครับผมอาจจะซื้อนะครับแต่ว่าผมจะไม่ซื้อพวกรูนพวกอะไรสักอย่างผมจะซื้อเนี่ยครับแบ็กอัพเกรดนะกับโปเกมอนสตอเรจอัพเกรดนะครับเพราะว่าโปเกมอนผมอาจจะเต็มก็ได้นะนั่นเองนะครับ GPS ผมไม่เจอละครับทำไมวิ่งกลับไปเนี่ยทำไมวิ่งกลับไปผมมาทางนี้พี่เดินมันจะครึ่งนึงแล้วใกล้จะฟักแล้วล่ะนะครับตอนนี้นะครับสำหรับโปเกบอลผมนะครับเอ้ยฟักไข่ของผมนะครับไปดูกันไกลแรงผมว่าอีกสัก 200-300 เมตรน่าฟักละสโลว์อยู่นะครับสโลว์โมชั่นไปนะโอ้ยนานด้วยโอเคนะไปดูทำไมเพลงหายนะครับโอเคมีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกนะครับบางครั้งจะมีครับว่า GPS signal loss นะว่าคือมันสัญญาณมันหายนั่นเองนะไม่มีอะไรมากนะพอมันไอเนี่ยนะครับไอที่มันเป็นสีน้ำเงินนี่คือมันเป็นยิมนะค้างละนี่แหละนะครับผมเลยคิดอยู่ว่าทำยังไงผมจะอัดได้นะสำหรับเกมนี้นะ
ทำยากมากนะเพราะว่ามันค้างบ่อยนะเนี่ยนะครับไอทางเนี้ยนะครับไอยิมนะครับคือตรงนี้นะครับเห็นปะมันจะเป็นแตกต่างจากเพื่อนกับโปเกสต็อปนะครับโอเคนะไปดูยิมกันนะครับยิมคืออะไรนะไกลๆเราก็กดได้นะแต่ว่าเรายังไม่อยู่ยังไม่ถึงเฉยนะเดินไปเรื่อยๆตอนนี้กดได้ไหมกดละนะครับว่าจะมีใครเฝ้านะผมอยู่ทีมสีฟ้านะครับก็มิสทริกนะครับมิสทริกน่าชื่อนี้นะครับทำไมผมเลือกสีฟ้านะเพราะมันเป็นถิ่นของผม ผมเลือกสีอื่นไม่ได้นะก็เลยมันเป็นถิ่นของผมนะครับที่จริงในยิมนะมันจะมีอยู่3เลเวลนะครับเท่าที่ผมเห็นนะมีแค่3เลเวลยิมเลเวล1คือมีผู้ป้องกัน1คนนะยิมเลเวล2ก็มีผู้ป้องกัน2คน3คนนะอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวผมไปถึงยิมนะผมถ้ามันยังเป็นมีผู้ป้องกันแค่ตัวเดียวผมจะใส่ตัวลูกน้องผมเข้าไปในยิมนะครับทำอะไรได้นะตัวลูกน้องที่ไปในยิมใส่ไปแล้วนะครับ มันจะทำให้ใช้โปเกมอนของเราในการตีช่วยยิมได้นั่นเองนะครับทำให้เลเวลยิมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราก็จะได้โปเกคอยมานะก็คือไอเหรียญเมื่อกี้นะที่ใช้ซื้อของต่างๆนะครับประมาณนั้นแหละครับแต่ผมเพิ่งเคยแค่ครั้งเดียวนะไอทางขวานี่คือสู้นะครับสู้กับยิมนั่นเองนะครับผมเคยตอนแรกผมว่าจะเอามอนสเตอร์ผมเข้ายิมแต่ว่ายิมมันเต็มไงไม่รู้ก็เลยเคยกดเข้าไปทางขวานะอ่ะกดไปปุ๊บสู้กับยิมของทีมตัวเองงงเลยนะก็มีแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะคนก็เริ่มเดินออกไปนะมาโอเคครับยิมนี้ยังไงต่อนะมีอะไรต่อนะยิมผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะเพิ่งเลี้ยวสิบนะไม่ค่อยได้เจออะไรมากมายทำไมไม่เจอเลยตัวพวกนี้หาไหนวะผมก็เดินไปตามทางมันจะมีทางเดินแบบนี้นะแล้วก็เดินตามทางก็เลยไม่เจอมอนสเตอร์ไม่เจอโปเกมอนมอนสเตอร์เลยนะตอนนี้โอเคนะถ้าถามผมชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับผมก็จะผมดูก่อนตัวไหนผมชอบมากที่สุดนะแมวไปดูโปเกเด็กซ์นะโปเกเด็กซ์คือคล้ายๆแบบสารบัญของโปเกมอนทั้งหลายนะว่ามีกี่แบบนั่นเองครับโปเกเด็กซ์นะครับนี่ครับเราจะมีบอกนะครับว่ามีใครมั่งนะครับเรามีตัวไหนแล้วนะครับเราเคยเห็นกี่ตัวนะครับจับแล้ว49แบบนะครับ49แบบนะครับแล้วก็เคยเห็นแล้วซีนนะครับ53นะครับข้างบนนะครับก็คือเคยเจอแล้ว53ตัวนะแต่จับให้3แบบแต่จับได้แค่49แบบเท่านั้นเองนะเพราะว่าบางทีอาจจะจับไม่ได้นะมันจับยากนะผมก็จับได้หลายตัวแล้วล่ะดูนะครับก็จับไปได้เยอะนะดูส่วนตัวผมชอบตัวไหนมากสุดนะมี2ตัวนี้ผมชอบคือเจ้าโกดักนั่นเองนะไอ้เป็ดนั่นเองเป็ดตัวนี้นะถ้าใครเคยดูอ่ะเรื่องโปเกมอนนะมันจะเป็นเป็ดที่แม่งกวนประสาทแบบแล้วโง่ๆด้วยนะแต่โง่แต่ว่ามันเป็นเป็ดที่ดีนะครับมันใจดีนะพี่จริงนะถ้าใครดูเยอะๆนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ทีมล็อกเก็ตก็เหอะนะมันจะอยู่ของทีมฝ่ายชั่วร้ายนั่นเองนะโอเคนะก็เอ้ยทำไมเลื่อนไม่ได้วะตายตายตายโอเคเนี่ยนะครับตัวที่ผมชอบคือตัวนี้นะครับชื่อว่าโพนิต้านะครับซึ่งเป็นตัวม้าไฟนั่นเองนะครับโพนิต้าตัวที่ผมชอบอีกตัวนึงนะครับโพนี่ต่อนะครับตัวนี้นั่นเองนะโอเคนะเคยเจอตัวใหญ่แล้วด้วยนะตัวจับไม่ได้นะเสียดายมากนะโอเคเราก็เดินมานานแล้วนะโอเคปกติก็เป็นที่เดินเล่นของผมนะครับแถวนี้นะก็คือเดินออกกำลังกายนะสเลดเต็มปากนะเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆนะดูจากแผนที่จะรู้นะว่าผมเดินยังไงนะแต่ไม่บอกนะว่าอยู่แถวไหนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันมาหาผมแบบตั้งตัวไม่ทันนะแต่คงยากแล้วจริงๆแถวนี้ไม่ใช่ที่เที่ยวนะมันเป็นที่พักผ่อนนะไม่พักผ่อนที่พักนะครับไม่ได้มีที่เที่ยวอะไรแถวนี้เลยนะสองกิโลนะครับเมื่อกี้นะครบแล้วนะครับ
ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นครับก็จะมีไข่ขึ้นมาโอ้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วกดครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะแตกไข่ออกมาแล้วก็ทำไมมีเสียงไม่เป็นไรนะครับไปฟังเสียงกันเอาเองแล้วกันนะได้เจ้าซูแบทออกมานะครับซูแบทก็เป็นตัวแค่อ่อนๆตัวหนึ่งนะครับนั่นเองนะครับที่ผมจับได้เยอะแล้วเหมือนกันซูแบทซูแบทนะครับโอเคนะครับผมเคยบอกใช่ไหมว่าเมื่อกี้สีเหลืองมาตีแล้วเราไปหาตีมั่งเราเอาคืนยึดครับยึดครับการตียิมนะครับมันจะมีหลายแบบด้วยนะครับมันมีวิธีหลบวิธีอะไรด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วผมคงหลบไม่ได้คงลุยแหละอย่างเดียวนะครับเฮ้ยเจอแล้วตัวนี้นะครับตัวไซส์นะครับก็คือตัวไซเซอร์นะครับโอ้โหพลังเยอะคอมแบ็ค200กว่านะครับใช้ลาฟเบอร์รี่ก่อนเลยนะครับหายไปนะครับฮึบไปขอจับได้ซะถูกตัวนี้ยังจับไม่ได้เลยครับผมฮึบไปโอ้โหต้องโยนไกลไว้ฮึบโอ้จะโยนถึงไหมความสโลว์นะครับมันบังเกิดครับฮึบโอ้ชีวิตฮึบเอ้าไอ้บ้าเอ้ยฮึบฮึบได้ไหมสาธุได้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 เบาๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย yes ได้แน่นอนเย้นะครับได้แล้วนะครับไซส์เรานะครับไซเซอร์นะครับโอ้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวใหม่นะเราจะได้ HP เพิ่มอีก500นะกลายเป็น600นะครับนอกนั้นเราจะได้แค่100เท่านั้นนะเคิร์ฟบอลนะครับบอลโค้งนะได้มาอีก10นะเพิ่งรู้นะเพิ่งเห็นข่าวนี้แหละได้ตัวใหม่แล้วใหม่อีกตัวนะไซเซอร์ของเราตีป้อมกันนะตียิมก่อนนะตียิมเราโอเค ตียิมกันระนาวนะอะไรวะเนี้ยเออเมเดลนะครับนะได้50ตัวละ50แบบละโอ้ตีใครทำไรผมจะเข้ายิมแล้วตอนนี้สีแดงยึดละใครว่าสีแดงแถวนี้แหละเพื่อนๆแถวนี้แหละครับข้างหลังเนี่ยตีๆกันเข้าไปนะอ้าวใช้พีเจน710นะครับมาเจอกันแน่นะครับรุ่มนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งมากหรอกนะอ่อนกว่าเขานะแต่กดแล้วมันจะค้างหรือเปล่านะครับโอเคปะเราสามารถกดเปลี่ยนตัวได้นี่คือทีมเราในการลุยนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนตัวได้นะถ้าไม่เปลี่ยนก็โกไปเลยนะครับซึ่งผมตอนนี้เปลี่ยนยากมากอ่ะเรากดเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับต้องกดแรงๆกดแช่ๆนะครับงั้นไม่ติดนะตอนนี้นะใช้ตัวอะไรเอาตัวนี้แล้วกันนะมาครับแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใช้ตัวนี้นะครับนะน่าจะได้ละโกนะครับไปตีทีมแดงหน่อยนะดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมนั่งก่อนนะครับตอนนี้โกแล้วก็ไปสิครับหรือว่าตายแล้วตายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้โกเลยนะครับบ้าจริงตายเรียบร้อยแม้หรือพลังเหลือศูนย์นะข้างบนทางซ้ายนะใครยึดว่าตอนนี้ตีกันเมามันจังอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมอยู่ไหนเนี่ยแตกแล้วนะครับทำไงวะเข้าใหม่เหรอ GPS signal loss ครับเหมือนแผนที่ผมหายเลยนะตอนนี้ออกเข้าใหม่กันแล้ววะมันยากจังโอเคนะครับโอเคเข้าใหม่รอแป๊บนึงนะครับ ก็ตีมนะครับแล้วกดกลัวปุ๊บเนี่ยจะตีนะครับเข้าไปในฉากตีเวลาตีนะครับเราสามารถที่จะswipe ซ้าย swipe ขวาได้ครับคือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาใช้ทัชสกรีนนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการหลบนะครับประมาณนั้นแหละนะครับในการหลบแล้วก็โจมตีมันจะโจมตีอัตโนมัตินะปกตินะประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราเข้าใหม่นะครับไม่รู้จะได้ตียิมหรือเปล่านะอาจจะโดนยึดคืนเรียบร้อยแล้วก็ได้เพราะสีฟ้าแถวนี้แกร่งมากนะครับถ้าสีอื่นมาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลับคืนแน่นอนนะไม่เกิน5นาทีนะสีฟ้าแถวนี้เยอะนะครับนั่นเองนะครับที่สิงคโปร์เขาก็บ้าๆกันนะครับไม่แพ้ที่ไทยเลยครับฝั่งนู้นอาจจะเห็นนะครับว่าแถวบัสสต็อปนะตรงนั้นอีก 2-3 คนนะหาโปเกมอนอยู่แน่นอนนะ
ขนาดคนคนอายุ 40-50 นะก็ยังเอากันกับเขาเหมือนกันนะโปเกมอนผมก็ยังงงปกติดีมีแต่วัยรุ่นไงเออแต่ว่าเออมันก็อาจจะเป็นเกมครอบครัวก็ได้ดูๆไปละดูสิโหลดมาครับโหลดมาครับสีแดงยังเอาเหรอผมเอาแน่นอนรอบนี้เมืองตีแตกลีนะครับตีแรกแล้วลุยนะเปลี่ยนเป็นตัวไข่กันนะครับตัวไข่ตีแรงกว่านะน่าจะนะไข่นะโก้นะครับอ๋อนี่คือ เป็นฉากตีแล้วนะครับแต่ว่าเกมมันสโลว์มากนะมันทำให้ไม่เห็นนะครับลองดูนะว่าจะมันจะมาหรือเปล่านะเพราะว่ามันเกมสโลว์เกินไปนะมีปัญหาเกมอัดไปด้วยเล่นไปด้วยฮะมาละเมนิกตอนผมนะเป็นตัวที่เทพที่สุดนะตอนนี้นะเอาเออร์เลอร์ซะงั้นเอาใหม่ดิตีแล้วนะไม่สนละมาตีมันเอาพลังไหมพลังเราเออโดนไปเยอะแล้วโดนไปเยอะโอ้โหโอ้โหสู้แพ้ไหมเนี่ยตายแล้วครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะอย่าให้พวกนี้มันเล่นกันไปนะผมหลบไม่ทันแล้วนะตอนนี้อ้าวชนะแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับได้450นะอ่ะเหลืองยึดอีกกูครับเราก็ไปเอาของก่อนแป๊บนึงนะค่อยว่ากันนะเฮ้ยไปดิครับโหได้โพชั่นมาเยอะมากนะเดี๋ยวเราก็ไปฮิวมันก่อนนะรีไวซ์นะครับแล้วฮิวนะไปชุบชีวิตนะครับตัวเมื่อกี้นะครับตายไป1นะครับเห็นมั้ยไม่ได้ตรอนเราตายเรียบร้อยนะรีไวซ์นะครับรีไวฟ์นะครับไม่ได้ตรอนนะครับตายแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ไปเอาโพชั่นมาเพิ่มพลังนะแล้วก็มีตัวบาดเจ็บไปเยอะนะตัวนี้ก็บาดเจ็บไปเยอะนะโอ้โหโกริดผมเกือบตายได้ไงวะโอเคไปตีต่อสีเหลืองชอบร้อยนะครับสีเหลืองไม่ใช่หรอกที่จริงนะมาเจ้าลิสเกตแกเจอข้าแน่เอาลิตาต้ามาหรอโกเป็นเลยโปเกมอนโกนะครับไปมี2ศัตรูตัว2ตัวนะครับดูจากด้านบนนะครับมันจะมีจุดๆกับตัวมงกุฎนะครับถ้ามีจุด2จุดแล้วมงกุฎแล้วมี3ตัวนั่นเองอ้าวเออเลอะแล้วทำไมวะตายแล้วยังไม่ได้ตีเลยเนี่ยนะครับข้างบนนะครับยิงเลเวล2นะ1จุดนะครับก็คือมีตัว1นะครับแล้วก็เราสามารถเลื่อนดูได้แล้วตัวคิงนะก็คือมีมงกุฎนะสามารถเลื่อนดูได้มีศัตรูมี2ตัวนั่นเองนะกดไงวะเลื่อนดูไงวะเลือดไม่ได้ก็ไปแล้วนะครับเอาอีกรอบ ปกติผมเล่นธรรมดาไม่สโลนะครับแต่ว่าวันนี้มันอัดด้วยมันเลยสโลมากแค่มันตีไปนะครับเรา6ตัวแล้วเราไม่กลัวแล้วโกดักสายน้ำนะครับเจอไฟฟ้าเรานะน่าจะไม่โอ้โหมันสายมันไม่สายน้ำลืมไปมันเป็นตัวสายไม่น้ำนะครับมันเป็นสายพลังจิตครับโกดักแปลงร่างนะครับเออนอตอีเล็กเอฟเฟกต์นะครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เรามีหลายตัวนะไม่ต้องกลัวอ้าวตายไป1แล้วน่าชนะแล้วครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหยังไม่ เอาไงเรา
สีแดงมันยึดกันบ่อยจังเลยมันตีสวนไปสวนกันมานะอะงงมาไงวะมาไปไปจับแม่งฮึบโอ้ไม่อยากจับเลยตัวนี้โยนไม่ถึงนะครับฮึบโอ้ยเพราะมันสโลว์นะเลยโยนไม่ถึงนะครับมันจะติดมั่งไม่ติดมั่งแหละนะประมาณนั้นแหละเรากดหนีได้นะจริงเรากดหนีได้นะฮึบกิฟต์อัพแล้วนะผมเจอไอ้เจ้าซูแบทแค่4 T10ก็ยังจับยากอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเล่นโปเกมอนโกนะครับสำหรับออบเจคทีฟของมันนะครับก็น่าจะเป็นการที่จะเก็บมอนสเตอร์นะครับให้โปเกมอนมอนสเตอร์ให้ได้เต็มนะอ่ะกดหนีครับทางซ้ายข้างบนครับก็คือไม่จับละ อ่ะยึดยิมเราสีขาวละเรายึดได้นะมีสีฟ้าละผมเติมช่วยนะเติมตัวช่วยพี่เนี่ยทับทางทรายนะมันจะมีกดเพิ่มตัวนะครับเราสามารถกดตัวเพิ่มได้นะแต่เมกาตอนผมตายไปแล้วนะตัวอะไรเอาไซส์ไปช่วยแล้วกันไซเซอร์นะไปนะครับเยมไปเติมได้ไหมเอาอีกแล้วปักกันนี้หนีๆๆนะครับไม่จับแล้วจับไม่ได้นะครับบ้าจริงนะผมไม่ต้องการจับมันผมต้องการเข้ายิม ลองใหม่นะครับมีไซเซอร์ของคิดทีวีไหมเต็มแล้วนะครับโอเคนะ Facebook ก็มานะรอบนี้นะครับยังไงขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะครับผมก็พยายามนะพยายามอัดได้ให้ได้นะแม้ว่ามันจะสโลว์นะครับผมว่ามันเป็นลิมิตของมือถือผมแล้วนะครับแรมไม่พอนะนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะผมก็ไปหากินกินข้าวนอนเพิ่งทำงานก่อนนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับไหนซีอูเกนครับไหนเนี่ยเหรอ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย